วันนี้เรามาสาธิตวิธีการรดน้ำกอไผ่นี่คือเรามีหัวมีสปริงเกอร์แล้วประจำกอดูใกล้ๆนี่เห็นไหมน้ำอันนี้คือมินิสปริงเกอร์ที่เราทำเองนะอันนี้คือปล่อยประจำทุก 3-4 วันเราก็จะเปิดตัวเนี้ยแต่เนี้ยคือมันแรงมากเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมาเนี่ยน้ำไอ้ฝนยังไม่ตกสักครั้งเลยมันก็เป็นหัวเล็กแบบนี้มันก็เหมือนไม่ทั่วถึงอ่ะมันก็ทำให้หน่อเรามันโตไม่เต็มที่นี่ก็ทยอยแล้วเดี๋ยวมันจะตัดแล้วหน่อนี้เราว่ามีระบบน้ำเสริมสายยางพร้อมกับคนลากถ้าทำได้แบบนี้ทุก10วันก็พอนี่คือเสริมกับหัวมีสปริงเกอร์มันจะทำให้เราสาดน้ำได้ทั่วหลอกไทยว่าฝนตกจะทำให้ออกหน่อดีได้ผลเยี่ยมเลย